อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เป็นวิวาทะระหว่างขุนพลเศรษฐกิจของยุคนี้นะคะคืออาจารย์สมคิดจตุศรีพิทักษ์ซึ่งเราก็เพิ่งจะนำเสนอข่าวไปว่าท่านบอกว่านักลงทุนมั่นใจเศรษฐกิจเทคออฟแล้วดีขึ้นต่างๆนานาแล้วก็โชว์ว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมียอดขอส่งเสริมการลงทุน 720,000 ล้านบาทวันนี้ค่ะคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานนะคะออกมาพูดว่าที่คุณสมคิดบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้นต่างๆนานาเนี่ยยอดขอลงทุนยอดขอส่งเสริมการลงทุน 720,000 ล้านบาทมันยังต่ำกว่าก่อนรัฐประหารที่มียอดขอ BOI มากกว่า1ล้านล้านบาทนะคะและยอดลงทุนจริงก็ยิ่งน้อยมากเช่นปีที่แล้วยอดขอ BOI 640,000 ล้านบาทลงทุนจริงแค่ 280,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะนะฮะทั้งนี้อยากถามท่านสมคิดนะครับว่าความมั่นใจของนักลงทุนจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรในเมื่อองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ยังตำหนิรัฐบาลไทยในการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายด้านและรัฐบาลยังจะมาดำเนินกลุ่ม MDK 39 Startup People ที่ออกมาเรียกร้องกำหนดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกำหนดที่นายกเคยประกาศเอาไว้เองและกลุ่มอาจารย์นะครับแล้วก็กลุ่ม WeWalk ที่ออกมาเดินเรียกร้องประโยชน์ให้กับประชาชนยิ่งจะตอกย้ำว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มขึ้นทั้งที่มีรัฐธรรมนูญประกาศใช้ไปแล้วนะฮะค่ะแล้วก็บอกว่าดัชนีเสรีภาพในการเลือกตั้งทั่วโลกปี2018นะฮะประเทศไทยอันดับรั้งท้าย3อันดับจาก198ประเทศต่ำกว่าเกาหลีเหนือและจีนซะอีกทำให้สื่อใหญ่อย่างEconomistนะฮะก็จัดไทยเป็นประเทศปนเผด็จการและไทยยังจะทำถ้าไม่ยอมรับอันดับที่องค์กรความโปร่งใสสากลที่จัดอันดับไทยนะคะหล่นมาอยู่ที่อันดับที่101แล้วน่าจะลดลงอีกในปีนี้เพราะฉะนั้นคุณพิชัยก็บอกว่าทั้งมันไปเพิ่มความเชื่อมั่นได้อย่างไรถ้าดูจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมแบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายท่านยังบอกอีกนะครับว่าโพลภายในประเทศที่ทำกันอยู่เนี่ยนะฮะโพลที่ออกมาถามนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าอยากอยู่แบบนี้หรืออยู่แบบเก่าเนี่ยก็อยากให้ประชาชนเลือกว่าปัจจุบันมีความสุขมากกว่าอดีตหรือไม่ลำบากถึงอยากให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งหลังการเลือกตั้งก็ไม่มีทางแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่นี้แล้วหรือใช่หรือไม่นะคสช.ขอยืมเวลาไปเกินแล้วก่อนที่จะตายกันหมดแล้วยังไม่ได้รับความสุขคืนแม่ขอเวลาที่ยืมไปคืนมาเหรอคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เสียไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาเราทำได้แค่ไม่ให้มันเสียไปมากกว่านี้ใช่ไหมฮะเวลาเป็นอะไรที่ไปแล้วไปเลยไปเลยแล้วก็มีราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเมื่อเวลาผ่านไปอาจารย์วิโรจน์คะขอยืมเวลาหน่อยได้ไหมจะให้ทำยืมนาฬิกาได้ยืมนาฬิกาได้ฮะแต่ยืมเวลาไม่ได้นั่นสิฮะก็เป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่าก็คุณวิชัยเนี่ยพูดถูกมากก็คือเข้าใจตรงกับคุณสมคิดว่าเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนมันเป็นสิ่งสำคัญเพียงแต่ว่าอะไรทำให้เกิดความมั่นใจนั้นคิดว่าอาจารย์สมคิดรู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ว่าทำให้มันไปถึงจุดๆนั้นอ่ะยังไม่ได้ในตอนนี้แหละอาจารย์สมคิดท่านเป็นนักมาร์เก็ตติ้งและสิ่งที่ท่านพูดวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรแปลกไปท่านก็พูดมาตลอดเกือบ3ปีที่ท่านอยู่ในตำแหน่งมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ผมชอบที่คุณพิชัยเนี่ยชี้ให้เราเห็นไงว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราบอกว่าดีขึ้นแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับช่วงที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เลยนะค่ะก็หวังว่ากลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วก่อนที่เราจะชินกับ New Normal อันนี้นะซึ่งมันไม่ปกตินะคะ